คนซึ่งมียุทธศาสตร์ใหญ่สำหรับโลกยุทธศาสตร์อย่างเช่น One Belt One Road Initiative เนี่ยคนซึ่งไม่ได้เป็น isolationist เนี่ยก็คือจักรพรรดิสีแดง Red Emperor สีจิ้นผิงประธานาธิบดีตลอดกาลมีบทความซึ่งน่าอ่านอย่างมากใน kulet.com พูดเกี่ยวกับ Crimes of the Red Emperor อาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยของประธานาธิบดีผู้ทรงอิทธิพลตลอดกาลจักรพรรดิสีแดงสีจิ้นผิงและในที่นี้รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการตั้งเขตกักกันชาวมุสลิมอุยกูร์ขึ้นมาในเขตซินเจียงมันไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ในซินเจียงนะครับแต่ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการรุกคืบเข้าไปผนวกฮ่องกงกลับเข้ามาเป็นอาณานิคมภายในเหมือนเดิมก่อนที่จะเคยส่งมอบไปกับสหราชอาณาจักรเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มันรู้แล้วแต่เป็นอาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นในยุคของจักรพรรดิสีแดงสีจิ้นผิงนะแล้วบังเอิญสีจิ้นผิงเนี่ยปกครองประเทศในยุคสมัยที่ถึงแม้ว่าได้รับความนิยมชมชอบจากพลเมืองในประเทศในระดับหนึ่งอย่างน้อยชนชั้นกลางเนี่ยแต่ว่ามันเป็นยุคที่ทุกประเทศทั่วโลกนั้นทราบดีถึงความทะเยอทะยานทางการเมืองระหว่างประเทศความทะเยอทะยานทางการเมืองระหว่างประเทศในที่นี้เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงสภาวะสงครามทางการค้าซึ่งเกิดขึ้นในยุคนี้หลังจากที่สงครามเย็นระหว่างอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้สิ้นสุดลงเนี่ยณเวลานี้อเมริกามีภัยคุกคามใหม่ภัยคุกคามใหม่ก็คือจักรพรรดิสีแดงเนี่ยแหละก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยแหละยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนที่จะเพิ่มอิทธิพลทางการทหารในทะเลจีนใต้และเพิ่มอิทธิพลในการทำมาหากินการค้าการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งการผูกขาดการทำเหมืองแร่สำหรับ Rare Earth Element ในหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกาและในออสเตรเลียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมมาถึงในเมียนมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นได้เลยว่าณเวลานี้นั้นจีนพยายามไม่ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นภัยคุกคามหรือไม่เป็นภัยคุกคามเนี่ยจีนพยายามที่ทำให้ตนเองพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคงในโลกใหม่และในบทบาทนั้นจีนกำลังท้าทาย the single hegemonic power ของโลกหลังการสิ้นสุดลงไปของสงครามเย็นก็คือจีนพยายามที่จะเป็นอเมริกาในยุคที่อเมริกายังเป็นใหญ่และเมื่อจีนพยายามทำสิ่งนี้ ascendancy ของจีนจะนำมาสู่การที่ในสหรัฐอเมริกาในที่สุดแล้วอเมริกาก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของจีนนะเพราะฉะนั้นนั่นคือเอาจริงๆนั่นคือสงครามเย็นแห่งยุคนี้ซึ่งเรากำลังเห็นอยู่โดยที่มันไม่ได้เป็นสงครามเย็นระหว่างอเมริกาและสหภาพโซเวียตแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันกันทางการค้าและการลงทุนและทางการทหารบ้างระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนแผ่นดินใหญ่